ไรเขาจะมีการเทสต์มีการเทสต์คนที่จะมามีการพัฒนาบุคลากรนะคะให้มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนสมัครเนี่ยมีคนมาสมัครอย่างเช่นต้องการแค่เขาให้บริษัทเอกชนเป็นผู้เชิญภาคการเมืองเนี่ยนะคะหน่วยงานที่จะดูแลตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดขนาดของโครงการหรือขนาดของคดีที่จะเข้าไปดูเราจะต้องเอาเป็นคดีใหญ่ๆหน่อยนะคะออกมาได้เมื่อไหร่ครับคือจะมีหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่ากลไกการคอร์รัปชันเป็นอย่างไรและก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนอย่างไรอีกสิ่งหนึ่งก็จะบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันจับตามองคอร์รัปชันและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการลดคอร์รัปชันได้อย่างไรนะครับก็มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นไหมหรือว่าการที่จะไปถึงโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการไปจัดการทางด้านกฎหมายหรือมีความยุ่งยากอย่างไรและใช้เวลาน่าจะนานขนาดไหนสมมติว่ารัฐได้กำหนดทิศทางมีนโยบายชัดเจนว่าเอาแน่เนี่ยภายหลังการเอาแน่เนี่ยมันใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ตัวอย่างตัวนี้อาจจะทำไม่ได้เพราะว่ายุบสภาไปแล้วนะครับแต่ว่าบางเรื่องถ้าเป็นครม.ปกติเช่นเรื่องการยอมรับข้อตกลงคุณธรรม integrity pact เนี่ยเป็นมติครม.แล้วทำได้ทันทีเลยไม่ต้องไปออกกฎหมายอะไรนะครับตรงนั้นก็จะทำได้ง่ายบางเรื่องต้องไปแก้กฎหมายนะครับเช่นแก้กฎหมายให้คอร์รัปชันไม่มีอายุความนะครับแก้กฎหมายข้อมูลข่าวสารนะครับ